เหมือนกันนะถ้าหากว่ามันสืบเป็นได้ว่าเขาไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นจริงๆอะ่ะหลังๆเขาจะบอกว่ากระเช้าไม่ต้องเขาจะเอาแต่เงินอือ <c oughs> อ่ะล,ละค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟังความของข้าราชการคนนั้นเนะาะว่าสรุปแล้ววันนั้นเขาไม่แฮปปี้ยังไงบ้างอ่แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่แฮปปี้อ่ะ เป็นคนคนหนึ่งที่มีห้องให้เช่าแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกบ้านเรานี่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ค่าเช่าก็ไปจ่ายพอไปตามที่บ้านปรากฏแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะไม่อยู่แล้วทิ้งค่ะทิ้งขยะกองโตเอาไว้ให้ดูต่างหน้าไม่ได้กองธรรมดานะคะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นและนอนยัวเยียนอนตรงไหนกินตรงไหนเดินตรงไหนก่อนมันเต็มพื้นที่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของห้องเขาไปเจอเขาเลยเอาข้อความนี้มาโพสต์พร้อมกับภาพนี้ขออนุญาตนะคะของ ออแท็กถึงพี่แมวหน่อยค่ะคือน้องที่โรงงานจุดๆย่านบางปะอินจากใจของพี่เลยนะอยากรู้ว่าน้องคนสวยอยู่ในสภาพห้องแบบนี้ได้อย่างไรสวยด้วเหรอเขาบอกว่าน้องคนสวยนะเจอคนที่ทิ้งห้องแบบนี้มาหลายครั้งแต่สภาพแบบนี้ไม่เคยเจอจริงๆดูซิดูในห้องน้ําม,มันเน่าเลยอ,ะอ่ะทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบเห็นบอกว่าห้องห้องเนี้ยค่ะอยู่ที่ตะบลสามเรือนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของนะคะชื่อว่า คุณสันสนีค่ะบอกว่าห้องนี้อยู่ที่ชั้นสองนะตอนที่ไปเนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่นักข่าวของเรากระซิบมาบอกแบบนี้นะคะว่าถนาดนสะอาดแล้วกลิ่นมันยังเหม็นอยู่เลยน่ากลัวเหลือเกินค่ะเธอบอกว่าคนที่มาเช่าเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะอยู่คนเดียวมา5าปีและอายุประมาณ30ปีขาดการติดต่อไปไงพอมาดูที่ห้องก็ผลปรากฏว่าขยะกองโตเลยเธอบอกว่าวันนั้นเธอไม่ได้ไปคนเดียวนะพ่อแม่พี่น้องไปดูกันหมดและเห็นขยะมีหนอนย้อยเยาะกลิ่นแบบนี้บอกว่าติดจมูกอ่ะ 2-3วันกินข้าวไม่ลงอ่ะ <c oughs> แล้วก็เกือบจะอาเจียนออกเลยะนะคะคุณผู้ชมคะบอกแบบนี้เอาเรื่องราวมาโพสเพราะว่าอยากจะให้สังคมได้รับรู้แล้วก็เป็นการเตือนภัยคนที่เปิดให้บริการห้องเช่าแบบนี้ด้วยอะคะ่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง